จังหวัดนครปฐมวัฒนธรรมนครปฐมรับไปเพื่อประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่เจ้าอาวาสวัดที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศเมื่อเวลา 8:00 น.นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่เจ้าอาวาสวัดที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศระหว่างวันที่31ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมเพื่อนำไปจุดประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2565พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยมีวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศร่วมพิธีรับไปพระฤกษ์พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณห้องออดิชั่นณห้องออดิโทเรียมชั้นจีอาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานไฟพระฤกษ์แก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเชิญไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ต้อนรับพุทธศักราชใหม่2565โดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มนะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนเข้ารับการประทานไฟพระฤกษ์ในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564ต้อนรับในพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเข้าสู่ศักราชใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความสำเร็จความสามัคคีอันเป็นการสร้างฝันและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีของการเข้าสู่ศักราชใหม่2565สำหรับจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมดร.สุดารัตน์พงษ์อัมพรไกรวันวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะเป็นตัวแทนเข้ารับไฟพระฤกษ์เพื่อนำพระถวายแก่เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายทั้งมหานิกายและธรรมยุทธ์เพื่อนำไปจุดประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีสำหรับวัดในจังหวัดนครปฐมต่อไป News 24ปณิธัฐมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน